ีครับผมเปิดอาร์ติสต์นะครับวันนี้มาโชว์เขียนลายไทยเหมือนเดิมก็ก่อนอื่นก็ผมจะบอกว่าผมจะลงคลิปให้ทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสแล้วกันก็คือที่แรกลงทุกวันคือผมไม่ไหวเหนื่อยทำทุกวันเขียนทุกวันก็ผมลงทุกวันจันทร์แล้ววันพฤหัสแล้วกันก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสผมจะเริ่มลงช่วงประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนี่แหละจะมีคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆยังไงก็ขอบคุณทุกท่านแล้วกันที่ให้ความสนใจเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ผมจะมาโชว์เขียนพระพิฆเนศรูปแบบพระพิฆเนศอันนี้คือผมคิดขึ้นเองเป็นปางที่คิดขึ้นเองคิดมาใหม่ไม่ได้ลอกมาจากไหนคือผมเรียกว่าปางช่างปั้นก็เริ่มกันเลยอันนี้คือก็เริ่มเขียนวงกลมก่อนอันนี้เครื่องพื้นแรงเป็นฝาคุกกี้บัตซอฟคือไม่มีวงเวียนหาไม่เจอมันมีแต่ไม่รู้ไปทิ้งไว้ไหนช่างแม่แบ่งครึ่งแล้วก็เริ่มร่างฟิกเกอร์พระพิฆเนศเป็นปางที่ผมคิดก็เองนะคือมันปางตามจินตนาการนะเขียนมันสนุกคือสังเกตไอ้รูปพระพิฆเนศเนี่ยคือผมจะเริ่มจากหัวก่อนหัวเนี่ยก็คือหัวพระพิฆเนศเป็นรูปแบบฟิกเกอร์ที่ค่อนข้างเป็นแบบฟิกเกอร์เอาง่ายๆคือเป็นไม่ใช่ฟิกเกอร์คนคือฟิกเกอร์จะเพี้ยนจากปกติเพราะว่าหัวโตแล้วก็ตัวก็จะใหญ่เป็นลักษณะคนอ้วนเนี่ยครับปางช่างปั้นสังเกตดีๆคือไอ้สองข้างที่ถือคือวงเวียนแล้วก็ของฝ่ายคือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานประติมากรรมมือนี้ก็ถือดินก้อนดินแล้วมือนี้ก็ถือไม้ปั้นเครื่องมือปั้นผมเลยเรียกว่าพระพิฆเนศปางช่างปั้นตรงดีไหมครับเดี๋ยวพิกเกอร์จริงๆก็ไม่มีอะไรก็ตามจินตนาการเลยอย่าไปซีเรียสศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกผมพูดเสมอว่าเวลาทำงานศิลปะอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจหลักการอะไรมากแล้วเพราะยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นเก่งขึ้นเรื่อยๆหลักการคุณก็จะยิ่งน้อยลงเพราะคุณจะใช้จินตนาการมากขึ้นตัวนี้ดินสอที่ใช้ผมว่าเป็นดินสอกดธรรมดาเพราะว่ามันง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องเหลาหัวมันแหลมอยู่แล้วหัวมันนิ่งๆอยู่แล้วมันไม่มีอะไรต้องคอยเหลามันทำให้งานเร็วขึ้นอันนี้คือเป็นการล่างเฉยๆนะคือไอ้เส้นอะไรพวกนี้คือมันก็จะปรับเปลี่ยนได้ขนาดเส้นอาจจะเยอะนิดนึงเดี๋ยวพวกเก็บด้วยปากกาแล้วก็มันก็จะไม่มีอะไรแล้วล่างใส่ไปก่อนจริงๆพระพิฆเนศเวลาคนศิลปินเขาเขียนนะคือจริงๆปางก็เยอะแยะนะคือปางพระพิฆเนศไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าต้องเป็นแบบเก่าแบบโบราณตามตำราตามตำนานอะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่ใช่คือเราคิดใหม่ทำใหม่ได้ครับนี่ก็ก้อนเมฆ
ใส่หน้ากากไปนิดนึงนี่อยู่ในขั้นตอนการล่างเส้นนะครับอันนี้เป็นเทปรีลานใหม่นะครับคือเอามาทำใหม่เพราะของเดิมว่ามันไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงอธิบายเพราะว่าตอนนั้นคือเริ่มทำใหม่ๆครับนี่เป็นลูกเล่นนะใส่หงส์ใส่อะไรไปมันนกหรือหงส์หรือเหี้ยก็ช่างแม่งเถอะจินตนาการล้วนนี่ภาพมันอาจจะเบลอนิดนึงนะครับไม่ค่อยชัดมันเป็นคลิปเก่าที่เอามาทำใหม่มันก็เลยดูจางๆดูเบลอในไทยนี่แหลมๆอะไรเป็นปราสาทบ้าบอวางพระพิฆเนศเขียนไปเรื่อยไม่มีอะไรจินตนาการคิดอะไรออกก็เขียนขออนุญาตนั่งแบบสบายๆนิดนึงนี่มาดูคลิปเก่าๆตัวเองนี่ก็น่าเบื่อเหมือนกันนะคือนอกก็นึกภาพบอกเลยว่าเวลาคนหนึ่งต้องมาดูคลิปเราเนี่ยแล้วมันมีแต่เพลงอย่างเงี้ยเพลงเรื่อยๆ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 เขาจะเบื่อขนาดไหน
ผมดูไปผมก็เบื่อเลยดูแล้วจะหลับเลยมาใส่ไอ้แบบไอ้เพิ่มตัวผอมไม่ให้มันเห็นเข้าไปเนี่ยจะได้รู้เลยว่าใครไม่เป็นคนเขียนเวลาด่าได้ด่าถูกเลยไปดีเอ้ยเขียนอวยยังเลยเราเล่นเนี่ยไม่มีอะไรขำขำทีนี้ก็ล่างเส้นล่างเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ผมจะลงเส้นปากกาครับนี่ปากกาทั่วไปปากกาลื่นผมพี่อยากใช้พวกกันหรือว่าปากกาเคมีอะไรพวกนั้นมันเล่นฟิลยากไม่รู้นะคนอื่นอาจจะยังไงก็ตามแต่ผมใช้ปากกาลื่นเอาทีนี้ถ้าใครสงสัยพวกเขียนลายกระหนกลายพวกเนี้ยลายอะไรพวกเนี้ยถ้าใครมาดูใหม่ๆก็ผมแนะนำให้ไปดูไว้คลิปเก่าๆของผมเนี่ยผมขึ้นไว้เนี่ยให้ไปลองเปิดดูพวกเขียนลายกระหนกสำหรับคนเริ่มต้นอะไรพวกเนี้ยไปดูซะมันจะได้ตามผมทันเพราะคลิปหลังๆคือผมจะออกแนวโชว์ออฟอย่างเดียวละโชว์เขียนลายไปเรื่อยๆจะไม่เรียนพื้นฐานเท่าไหร่ถ้าเกิดจะไปดูพื้นฐานแล้วก็ไปดูคลิปเก่าๆของผมเองผมทำไว้หมดแล้วแล้วก็คลิปผมหลังๆก็จะมีแบบชวนเที่ยวชวนทดลองเทคนิคอะไรแปลกๆบรรดาเทคนิคศิลปะทั้งหลายอ่ะจริงๆมันอาจจะไม่แปลกสำหรับบางคนนะบางอย่างมันก็ไม่แปลกสำหรับผมแต่คือผมอยากลองอะไรไปเรื่อยๆเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยคือการลองคือการเรียนรู้ทดลองไปเรื่อยๆทดลองทางศิลปะถ้าคุณไม่ทดลองคุณก็จะจำเจอยู่กับอะไรเดิมๆเป็นแต่ลอกแบบทำอะไรเดิมๆไม่พัฒนาอย่าลืมนะครับผมลงคลิปให้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสไม่ได้ลงทุกวันเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วขึ้นเป็นช่อไว้แล้วก็มาซอยลายที่หลังไปเรียนรู้จังหวะอะไรพวกนี้จังหวะการใส่ลายจังหวะการทำอะไรพวกนี้อันนี้รูปแบบที่ผมทำเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นลายไทยโบราณเลยครับแต่นะครับคือมันเป็นลายไทยแบบประยุกต์ที่ผมคิดขึ้นเองนะมันอาจจะไปเหมือนใครหรือไม่เหมือนใครอันนี้ก็เรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับผมบางคนบอกเอ้ผมเขียนเหมือนคนนู้นผมเขียนเหมือนคนนี้แต่จริงๆแล้วก็จริงๆมันก็เหมือนกันแม่งทุกคนแหละคือขึ้นอยู่กับว่าดังหรือไม่ดังถ้าเกิดคุณดังขึ้นมานี่ใครเขาก็จะว่าคนนี้เขียนผมอะไรพวกเนี้ยวงการศิลปะมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละครับใครดังคือคนเริ่มครับใครที่ไม่ดังคือก็ไม่ใช่คนเริ่มภาพไม่เบอร์คลิปเก่าก็เป็นอย่างเงี้ยแหละก็ขออภัยด้วยแล้วกันว่าบางทีอาจจะดูไม่รู้เรื่องเอาไว้ว่าดูแค่ให้พอรู้ว่ามันเป็นอะไรก็พอแล้ว
เพราะไฟล์ต้นฉบับผมจะเอามาตัดต่อใหม่ผมก็ไม่รู้ไปทิ้งไว้ไหนแล้วอันนี้ที่เห็นมันเร็วๆงานมันเร็วๆเขียนเร็วๆนี่คือผมไม่ได้เขียนเร็วนะคือจริงๆก็เร็วแบบระดับหนึ่งแต่คือผมทำให้มันเร็วขึ้นอีกด้วยการจัดเอาเข้าตัดต่อในคอมพิวเตอร์เพราะไม่งั้นแล้วมันจะช้าก็ใส่นกใส่อะไรไปนกหรือตัวบ้าบออะไรก็ไม่รู้แม่งโอ้ห่วงแล้วคลิปเก่าๆของผมคือมีแจกรางวัลเลยแล้วแจกไม้เซลฟี่กติกาคือแชร์กันเยอะๆครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครแชร์เลยสงสัยจะแปลกกว่ามุกดีก็ไม่เป็นไรครับเพราะก็ทำไว้งั้นแหละถือว่าเป็นการร่วมสนุกใครแชร์คนแรกคนนั้นก็เอาไปเลยผมให้ฟรีส่งให้ฟรีเลยกติกาไปดูตามคลิปเก่าๆที่ผมพูดไว้ว่าอันนี้ถ้าใครอยากจะข้ามตรงนี้ไปก็กดข้ามไปเลยก็ได้ครับก็คือผมไม่ได้ตัดออกเพื่อที่ว่าอยากให้ทุกท่านเห็นว่าเวลาเริ่มเขียนไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงเพราะผมไม่อยากให้คลิปเนี่ยมันสาระสำคัญมันหายผมก็เลยไม่ตัดออกแต่กดข้ามได้กดใน YouTube นั่นแหละแต่ถ้าใครอยากดูแบบเป็นขั้นเป็นตอนก็ดูไปเรื่อยตอนเขียนมันก็สนุกนะแต่เวลามาดูวิดีโอที่เขียนเสร็จแล้วเนี่ยโคตรน่าเบื่อเลยง่วงเลยง่วงยิบหายThank you.
เออบางคนสงสัยผมเขียนมืออะไรเนี่ยผมเขียนมือซ้ายครับผมเป็นคนถนัดซ้ายถนัดมาตั้งแต่จำความได้เป็นคนมีพรสวรรค์นะครับลองด้วยว่ะไม่มีอะไรครับอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ผมเห็นก็ว่ามาว่าคนเขียนมือซ้ายจะมีสิ่งพิเศษกว่าคนอื่นเป็นคนบ้าครับล้อเล่นเลยครับนี่ก็ใกล้จะเขียนเส้นนอกเสร็จแล้วนิดเดียวเรียบร้อยเราเขียนเส้นนอกอันนี้ต้องมาใส่ดีเทลเริ่มจากว่าพิคเนตก่อนเลยก็เน้นเส้นให้มันเข้มขึ้นหน่อยเน้นแบบไม่ต้องเน้นชัดเจนคือเน้นให้มันดูงานดูมีวอลลุ่มพอเข้าใจไหมครับผมว่าบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็อาจจะเข้าใจก็ดูตามรูปไปเลยแล้วกันใส่เส้นเล็กๆเส้นบางๆมาคือพอให้รู้ว่ามันเป็นลวดลายอะไรพวกเนี้ยภาพมันนี่ๆไปแสงมันสว่างจ้าเส้นอะไรเนี่ยไม่ค่อยเห็นจริงๆไอ้ลายที่
บางลายอ่ะมันไม่ใช่ลายไทยมันเป็นลายจีนจริงๆนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายมาอีกทีกันว่าแบบไหนเป็นลายไทยแบบไหนเป็นลายจีนว่าลายไทยกับลายจีนบางทีมันปนกันมั่วหมดนะแต่จริงๆอ่ะลายไทยแท้ๆมันไม่มีครับผมบอกไว้ตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วว่ารูปแบบลายไทยจริงๆมันแท้ๆมันไม่มีเลยลายไทยคือผลผลิตของการดัดแปลงจากลายบรรดาลายทั้งหลายในแต่ละชาติของโลกเนี่ยคือมันไม่ได้ดัดแปลงอย่างเดียวคือบางอย่างมันก็เอาของเขามาเลยก็ลองไปสังเกตประวัติไปดูประวัติศาสตร์จริงดีๆก็คือไอ้พวกลายไทยลายอะไรลายขนมตัวแรกของโลกมันคนไทยไม่ได้คิดนะรูปแบบขนมตัวแรกของโลกมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคอาณาจักรเปอร์เซียพวกเซอร์ซิสอะไรพวกนั้นน่ะเจ้าเซอร์ซิสคือในยุคนั้นยังไม่มีประเทศไทยยังไม่มีสยามเลยเพราะอาณาจักรพวกนั้นมันเกิดก่อนมีชนชาติไทยตั้งหลายพันปีพระพุทธเจ้ายังไม่มีเลยพระพุทธเจ้ายังไม่ถึงกำเนิดเลยด้วยซ้ำมันมีมาตั้งนานแล้วพวกลายกระหนกอะไรพวกเนี้ยหรือถ้าไม่เชื่อผมก็ลองไปเปิดประวัติศาสตร์ดูก็ได้นะคือเน้นแบบเน้นพวกหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะผมนอกเขาอะมันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยใครอ่านไม่ออกก็ดูแต่รูปมาก็ได้นะดูแต่รูปแล้วก็แปลเปิด Google แปลแล้วก็ศิลปกรรมไทยหลายๆอย่างก็ไม่ใช่ของไทยอย่างนี้คือไปลอกเข้ามาแล้วก็มาโมโนเป็นของตัวเองคือผมพูดตามแบบความจริงนะใครแบบหันไส้หรือว่าแอนตี้อะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องฟังนะก็ปิดไปนะไม่ต้องรอให้ดูนะ จริงๆลายพวกนี้คือเดี๋ยวผมรวบรวมไว้แล้วจะทำเป็นหนังสือแล้วก็จะมาแจกชิงโชคเหมือนเดิมแจกแล้วก็ขายด้วยเน้นเส้นมาเรื่อยๆจะเสร็จแล้วครับใครง่วงก็ทนอีกนิดนึงเดี๋ยวจะเสร็จแล้ว
ทำไปเรื่อยๆแล้วมันภาพมันชัดเลยผมว่าตอนนั้นผมคงใช้กล้องคนละตัวนะครับอันนี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงก็อย่าลืมถ้าถูกใจก็กดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับปึ๊ดอาร์ติสต์เย้สวัสดีครับ